างสิ่งบางอย่างทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้คือเรื่องตำนานที่น่ากลัวของไม้กางเขนศักดิ์และนี่ก็คือคลิปหลักฐานครับมีผู้เล่นใน Discord ของผมเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ว่าเขาคนนี้เนี่ยบังเอิญไปเจอรูปไม้กางเขนในถ้ำแปลกประหลาดแล้วเขาก็เขียนไว้ต่อว่าอย่าพยายามลองเล่นคนเดียวเด็ดขาดถ้าคุณเล่นคนเดียวคุณอาจจะตายได้มันเขียนขู่อย่างนี้เลยเหรอและคิดว่าคนอย่างผมจะไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวขอดูคลิปหลักฐานหน่อยและนี่คือคลิปหลักฐานครับไหนลองกดเล่นดูเลยอ๋อมาถึงเขาเกิดในถ้ำไม่สิเหมือนเขามาสำรวจถ้ำมากกว่าด้านขวามีหลุมแล้วเขาก็โอเคเจ้าหมอนี่มันเจอรูปไม้กางเขนหรอน่าใช่นะมันเหมือนเป็นรูปไม้กางเขนอุ้ยแป๊บโยคุณผู้ชมแป๊บนึงนะครับถ้าผมลองย้อนคลิปกลับไปเห็นว่าปกติถ้าเราเซิร์ชซีนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้เว้ยแต่ว่าอยู่ดีไอ้เจ้าหมอนนี่เนี่ยไม่ทันได้สังเกตครับอยู่ดีเบอร์ซีมันก็ขึ้นแล้วมันก็หายไปเลยแล้วหลังจากนั้นไม่พอเจ้าหมอนนี่ก็ตกมาในหลุมแปลกประหลาดอ๋อแล้วก็มีรูปไม้กางเขนเกิดขึ้นรัวๆตามรอบถ้ำมันหมายความว่าอะไรเนี่ยเอ้ยแล้วมันโดนดาเมจจากไหนเนี่ยโอ้ my god แล้วยังไงต่อผมว่าถ้ำนี้มันแปลกประหลาดแล้วอ่ะเอ็นเดอร์แมนพยายามจะฆ่าด้วยเดินมายังแล้วเอ้าเดี๋ยวทำไมเจ้าหมอนี่เหมือนโดนบล็อกดูดลงมาเรื่อยๆเลยวะคุณผู้ชมดูดิโอ้เขาก็ส่งมาที่ไหนก็ไม่รู้มีเทียนเต็มไปหมดเลยโอ้ my god นี่มันเริ่มน่ากลัวแล้วนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตว่านี่คือไม้กางเขนบ้านขนาดยักษ์แล้วมันก็เข้าไปเรื่อยๆพยายามเข้าไปสำรวจหรอเฮ้ยเอาจริงดิน้องมันน่ากลัวมากเลยนะเว้ยเฮ้ยเจ็บวัดโย่อุ้ยผมว่าเจ้าหมอนี่มันซวยมากเลยนะเว้ยถ้าเราย้อนคลิปกลับไปแล้วหมอนี่คืออะไรที่ผมกำลังเอาเมาส์วงอยู่เนี่ยมันมีมันเป็นรูปร่างชาวบ้านแต่ว่ามันเป็นสีม่วงอย่างนั้นเหรอเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคน1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรเราไม่พูดมากทำเพลงครับเราไปที่ World จากนั้นเราก๊อปปี้ซีที่เราได้มาจากใน Discord เลยครับซึ่งก็คือซีนี้เอาล่ะตอนนี้คือผมมีอาการนิดนึงนะผมรู้สึกหลอนๆอย่าพูดมากเราสร้างโลกไปเลยดีกว่ามาดูว่าเราเจอกับอะไรบ้างในซีดนี้นะครับและเราก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีดที่น่าสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ไหนดูรอบข้างหน่อยเซมีอะไรน่าสงสัยนั่นอะไรอ่ะโอ้ต้นไม้โอ้ตกใจหมดเลยโอ้ข้างบนมีบ้านหมู่บ้านโบตีโอเคนี่ครับอย่างแรกเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงผมไปใช้คำสั่ง slash seed ให้คุณผู้ชมดูนะ slash seed นี่ครับ seed อันนี้เป๊ะๆเลยเอาล่ะเราลองไปสำรวจข้างหน้าต่อดีกว่าว่ามันมีจริงหรือเปล่านะจะไปทางข้างหน้านี้นะครับมีถ้ำข้างหน้าหมู่บ้านด้านซ้ายอุ้ยผมว่าใช่ว่ะโย่มันมีจริงเหรอนี่ครับมันมีหลุมตรงนี้เว้ยที่เราดูในคลิปต้นฉบับอ๋อถ้าเกิดว่าเราลองหันหลังไปใช่ไหมมันจะปิดถ้ำให้เราจะลองหันหลังดูนะครับ3 2 1หันหลังกลับมาไม่นี่หว่าโอ้แสดงว่าผมอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีไม้กางเขนแบบในคลิปเลยโอ้ผมมั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนว่ามันไม่ใช่แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแน่นอนโอเคผมต้องลงไปใช่ไหมเฮ้ยแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าเราลงตอนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นปะขอลองดูทัศนียภาพรอบข้างก่อนซ้ายขวาไม่มีอะไรโอเคเว้ย let's go ไปอุ้ยเกือบตายเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีไม้กางเขนเกิดขึ้นนี่วะ What เดี๋ยวทำไมมันมีไฟเกิดขึ้นตรงนี้เฮ้ยไม้กางเขนแต่ว่ามันมีแค่ที่เดียวเหรอเกิดผมลองหันหลังกลับมามันต้องเจอไม่มีหันซ้ายว้าดูหรอเดี๋ยวเอ้าไอ้ดาวไอ้ฟ้าเดี๋ยวเองก็ได้ดูคลิปมาเหมือนกันหรอเพื่อนได้กูดูคลิปที่เขาทดสอบไม้กางเขนอะไรไม่รู้แล้วกูก็เลยรีบก็เกมมาดูเลยเนี่ยใจเย็นตอนนี้คือว้าวไม้กางเขนมีจริงอย่าเพิ่งตกใจตอนแรกอะถ้าดูในคลิปใช่ป่ะมันจะมีแบบทั้งถ้ำนี้เลยเว้ยแต่ว่าเราเจอแค่ตรงนี้ตรงเดียวมันหมายความว่าอะไรอะผมลองเข้าไปดูหน่อยนะครับตรงนี้
่ชื้นหันหลังกลับมาเอ้าเอ้าตาเขาเปลี่ยนตาเขาเปลี่ยนตาเขาเปลี่ยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราถูกปิดดอกเราออกไม่ได้นะเพื่อนเราต้องฆ่ากันตายในนี้จนกว่าจะมีใครคนหนึ่งตายถึงจะได้ออกไปเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะเราหันหลังกลับมาเดี๋ยวนะตอนแรกเรากลับหลังมาแล้วทำไมตำแหน่งทางออกมันอยู่ด้านหลังเราอีกทีนึงห้าออกเปิดแล้วผมเริ่มงงนิดหน่อยแล้วนะที่กูรอดตายแล้วแป๊บนึงนะครับต้องไปทางไหนแต่ขอลองสำรวจด้านซ้ายดูก่อนมันมีอะไรน่าสงสัยไหมเนี่ยแต่ข่าวลือที่ผมได้รับรู้มาก็คือถ้าเราพยายามหาไม้กางเขนและเราเจอมันเราต้องพยายามอย่าจ้องตามันมันเป็นถ้ำที่ลึกมากแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสงสัยที่สุดเลยก็คือมันไม่มีมอฟหรือมอนสเตอร์แม้ตัวเดียวเลยเว้ยที่มันเกิดขึ้นมีอะไรเลยบนโลกใบนี้บนโลกนี้ไม่เหลืออะไรแล้วแป๊บนึงนะครับผมขอลองดูนี่หน่อยถ้ำตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวตอนเราลงมามันเป็นตอนคืนหรอไอ้ฟ้ากูจะไม่รู้ไหมกูเพิ่งเข้าเกมมาเพื่อนเดี๋ยวไปตรงนี้ไปกางเขนว้าวจะกูโอ้ไปตกใจหมดเลยลงมาอีกข้างล่างอีกแล้วเนี่ยเราจะตายไม่ได้เพื่อนมันเป็นอีกชั้นนึงใช่ไหมมึงซุ่มซ่ามยี่ว่าเดี๋ยวมันมีเทียนน่ะผมลองเข้าไปใกล้ๆนะครับผมจะลองปิดไฟดูด้วยเพื่อความสมจริงโคตรหลอนเลยพอปิดไฟอ่ะเอ้ยเดฟ้าเฮ้ยไฟมันสีดูวอเดี๋ยวไฟมาจากไหนเพียบเลยโอ้ยแล้วไฟติดฮะโอ้โหไม่ก็อันไฟแดงไม่มีไม้กางเขนอีกอันนึงด้วยไฟแดงคือรถหยุดมีไม้กางเขนด้วยใช่ไหนขอลองใช้แง้มดูหน่อยอุ้ยมันมีน้ำอีกทีนึงมีน้ำซับซ้อนเลยผมจะลองโดดข้ามดูนะครับผมจะไม่โดดลงไปแน่นอนรอบนี้ไปแล้วจ้ะอ้าวว้าวไอ้ดาวไอ้ฟ้าทำไมกูเหมือนโดนซุปเปอร์สปีดดูลงมาเลยอ่ะเดี๋ยวจับหัวซุปเปอร์สปีดโอ้ my god มันเป็นทางเชื้อเชิญเราไปสุสานไม้กางเขนในตำนานแล้วมันมีบ้านรูปไม้กางเขนที่เราพยายามมองพยายามดูพยายามหาซึ่งมันเหมือนในคลิปโอเคเลยพระเยซูโดนตึงในวันที่25แต่มันไม่น่าใช่นะไอ้ฟ้ามันเหมือนเป็นรูปบ้านมากกว่าเหมือนเป็นบ้านไม้กางเขนหมายความว่ายังไงที่มีศาสนาคิดมาอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เทียนเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากในคลิปนะเว้ยมันจะไม่ได้ติดเยอะขนาดนี้อันนี้มันติดเหมือนมันกำลังเชื้อเชิญเราหรือเปล่าโอ้ติดแบบติดเยอะมากใช่โอเคถ้าเกิดว่าเราลองมองไปที่ไม้กางเขนด้านขวาเราต้องเจอกับวิลเลจเจอร์ตัวสีม่วงวิลเลจเจอร์ตัวสีม่วงไหนไม่มีไม่มีเลยแต่เครื่องในพิธีกรรมวอดมันเหมือนพิธีกรรมเฮ้ยพิธีกรรมอะไรไม่รู้ฝังหลุมศพไม้กางเขนรู้มันเหมือนเดี๋ยวนะเฮ้ยคิดเหมือนกันไหมฟ้าใช่ถ้าตรงนี้ว่าเคยเป็นหลุมศพแล้วหลุมหายไปหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องรออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงเลือดไอ้ฟ้าเลือดโอ้ไอ้ดาวลงมาดิว่าเราต้องสังเวยชีวิตสังเวยเหรอเดี๋ยวนะไอ้เทาเดี๋ยวพูดว่าแปลกว่าหาเอาบ้องอุ่นก่อนเอาบ้องออกดีกว่าฟ้าออกดีกว่าอ้าวออกไม่ได้วันไอ้ฟ้าออกไม่ได้เอาไปเป็นเบนล็อกด้วยมันเป็นเบนล็อกด้วยเบนล็อกเอาบายบายยูเออตายไปแล้วฉันกินแกเข้าไปแล้วทั้งร่างกายอะไรวะเนี่ยโอเคผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วว่ะรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านไม้กางเขนและเรื่องตำนานที่2ครับมาจากผู้เล่นใน Minecraft เซิร์ฟเวอร์ของผมเองใน Discord เขาเขียนเอาไว้ว่าอยู่ดีบ้านผมก็หายไปจากไบโอมแห่งนี้ผมได้สร้างบ้านเอาไว้พอผมหันหลังกลับมาบ้านผมก็หายไปแล้วเออแล้วเขามีคลิปหลักฐานผมขอดูคลิปหน่อยเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเขาก็สร้างบ้านปกติเลยเล่นไม้ครับแบบเพลเยอร์Whoa. แป๊บหนึ่งนะปกติเสียงเชดเปิดกล่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสียงแบบอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอหัวเราฟังอีกรอบนึงนี้เนี่ยเฮ้ยค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับว้าแล้วไงต่อปิดบ้านไปพยายามอ๋อนี่ไงเขาพยายามออกจากบ้านหาว่ามีใครอยู่รอบบ้านโอ้แสดงว่าเจ้าหมอนี่ก็หลอนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ผมหลอนคนเดียว
เขากลับบ้านเอ้ยเขาทิ้งบ้านเหรอโอ้ยคุณผู้ชมลองปรับเป็น 0.25 แล้วยอดคลิปกลับไปครับเนี่ยเห็นปะบ้านมันค่อยๆหายไปเว้ยโย่แล้วยังไงต่อเดินไปไหนเอ้าออกมาสู่สารสู่สารแล้วยังไงโอ้หัวโล้นฮะต้นไม้หัวโล้นไม่มีวอดเริ่มแปลกๆเจ้าหมอนี่มันเจออย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันไม่ควรมีในไมค์ครับเลยนะเว้ยแล้วไปไหนต่อครับเนี่ยเอาพยายามหากลับบ้านเอาบ้านหายไปแล้วโอ้ my god เรียบร้อยตายหาบ้านไม่เจอเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยเกมแล้วตอนนี้ผมได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีที่น่าสงสัยเลยขึ้นมาก่อนน้องโอ้ยกูจบสายโอ้ยใจเย็นดิอย่าทำเรื่องหลอนให้เป็นเรื่องน่ากลัวเอออย่าทำเรื่องน่ากลัวให้เป็นเรื่องหลอนนั่นแหละเพื่อนนี่ครับตอนนี้คือผมได้เข้ามาในซีดในเซิร์ฟเวอร์แมปของที่เขามีข่าวลือว่าบ้านหายเว้ยบ้านหายบ้านหายใช่นั่นครับผมเจอแล้วเอ้ยแต่ว่าเข้ามาก็ยังมีบ้านอยู่นี่นาเข้ามาบ้านมีบ้านอยู่แต่สรุปแล้วบ้านหลังนี้มันจะหายไปใช่มันจะหายไปเหมือนในคลิปว่าที่เราดูแต่ว่าหายไปได้ไงอย่างแรกนะครับผมขอลองดูก่อนเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วเอาละเรามาเริ่มพิสูจน์เรื่องแรกกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่ามันจะหายได้ใช่ไหมเขาเนี่ยไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันจะเปิดกล่องพอเปิดกล่องปุ๊บมันจะมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นผมจะลองเปิดกล่องนี้อีก3 2 1โอ้มีเสียงอะไรปะมันก็เป็นเสียงกล่องเปิดปกติเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะไม่นี่หว่าไม่มีเสียงอะไรเลยมันเสียงก็ปกติหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ตอนคืนผมขอลองว้าวไอ้บ้านเสียงนะเดี๋ยวหน้าบ้านไปอยู่หน้าบ้านเสียงอะไรได้ยินว่าเสียงเหมือนแมงมุมเพื่อนสุปีศาจผมมั่นใจว่ามันอยู่หน้าบ้านนะเมื่อกี้วิใครแน่จริงก็โผล่ตัวออกมาดิไม่ได้ทำใช่ไหมเพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนแน่จริงก็โผล่มาโผล่มาดิน้องใครอยู่หน้าบ้านเราไม่เห็นมีใครเลยดิชิบกายแล้วกลับเข้าบ้านดีกว่าไปเข้าบ้านเร็วเพื่อนนอนไม่ได้ด้วยไม่มีเตียงเอาไงดีวะเฮ้ยวัดโยคุณผู้ชมครับแต่กี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมถ้าใครไม่เห็นก็ลองปรับคลิปเป็น 0.25 แล้วย้อนคลิปกลับไปครับแล้วคอมเมนต์บอกผมทีว่าคุณเห็นอะไรแต่ป้าไม่เห็นใช่ไหมแต่กูเห็นเต็มสองตาเลยไม่เห็นอย่าใส่ได้อย่างนั้นดิกลัวด้วยอย่าใส่ได้กลัวผมก็กลัวหรือว่าแป๊บนึงนะผมลองเปิดไฟดูปั๊บเปิดไฟเรียบร้อยมันคือต้นไม้ต้นเมื่อกี้ที่มันโผล่มามันคือใครซอมบี้ What?เป็นซอมบี้ผมเดี๋ยวมันคือซอมบี้จริงๆเหรอวะผมเริ่มงงแล้วแล้วฝั่งนี้มีอะไรไหมฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่มีแล้วคุณหลับไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนตอนเนี้ยเอาไงดีโอ้ What Why มันซอมบี้มาได้ไงอ่ะกูไม่รู้เดี๋ยวซอมบี้มันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วมันเข้าไปได้ยังไงไม่รู้ฝั่งจะกล้าหน่อยเพื่อนจะกล้าหน่อยจะกล้าหน่อยนี่แน่นี่โย่แป๊บหนึ่งนะทุกอย่างมันเริ่มแปลกประหลาดหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้านี่หรอผมขอลองเดินไปดูหน่อยนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะใช่มันไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยเพื่อนทุกอย่างเป็นแค่บ้าลงตาโอเคเรามาในสุสานเหมือนในคลิปแล้วโอ้ยเดี๋ยวบ้านเรายังอยู่ปะยังอยู่โอเคคุณผู้ชมจำเอาไว้นะครับว่าตอนนี้บ้านเรายังอยู่มันยังเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเราเจอภูเขาหัวโล้นไหมอุ้ยเดี๋ยวนะถ้าแบบในคลิปใช่ไหมในคลิปคือเขาจะเอาทอชมาเว้ยใช่เพื่อนเอาทอชมาหลังจากเราวางทอชและทุบทอชใบไม้มันจะหายแล้วมันจะเริ่มเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเอาได้ฟ้าเอาเพื่อนทุบทอชในอีก3 2 1ทุบว้าวมองไม่มีนี่หว่าปกติเลยโอ้บายผมรู้สึกว่าเราเหมือนจะเสียเวลามากเกินไปกับเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเสียงตอนแรกมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเสียงเสียงปีศาจหรือเปล่ามันคือเสียงปีศาจจริงๆหรอมันไม่น่าใช่นะเว้ยเราไปลบหลู่เขามากเกินไปอ่ะลบหลู่อย่างนั้นเหรอใช่เฮ้ยขนลุกขนพองผมกลับมาบ้านเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนิดเดียวนะหรือว่าตอนแรกไอ้ฟ้า
มันคือเสียงหมาป่าวะหรือว่าเราตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป่าเดี๋ยวผมว่าไม่ได้ใช่แล้วว่าผมว่าผมเริ่มไม่มีสติสตังค์แล้วเอาว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับผมยอมแพ้ดีกว่าคุณผู้ชมยอมแพ้ดิโอยอมแพ้แล้วครับไม่เอาแล้วเรื่องนี้และสำหรับเรื่องที่3ครับมาจากเพลเยอร์ที่ชื่อว่า Keeper and Skeleton Man เขาเขียนเอาไว้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับรูปพัมกินอันนี้ฟักทองเหรอในขอดูคลิปหน่อยครับโอ้ยนี่ไง Keeper Man กับ Skeleton เออแล้วไงอุ๊ยฮะตกปลาคืออะไรจะกลายร่างเป็นหมาป่าเหรอบ้าฮึหรือยังไงมันจะบ้าฮึป่าเลยสตอร์ทิ้งเอาเข้าไปหรือว่าเขาอยากเลี้ยงน้องหมูเด้งเอ๊ะกลับเข้าปุ้ยประตูบ้านเปิดแล้วก็มีฟักทองอยู่หน้าบ้านและโยคุณผู้ชมครับมองกล้องมองไปในคลิปเลยเมื่อกี้ใครเห็นอะไรบ้างถ้าไม่เห็นนะครับลองย้อนคลิปกลับไปแล้วมาเป็น 0.25 ดูลองดูดีๆนะครับวอททำไมฟักทองเป็นสีแดงแล้วเราไม่ได้กลับอย่างไวเลยมันแค่แบบเสี้ยววิเองอะแล้วยังไงต่ออ๋อตกแต่งบ้านไงเฟอร์นิเจอร์ไงอะไรอย่างงี้ตีมแบบฮาโลวีนแล้วมันยังไงต่ออุ้ยโยไอ้เจ้าหมอนี่อาจจะไม่สังเกตเห็นแต่ว่าคุณผู้ชมครับไอ้เจ้าสโนว์แมนโกเลมอันนี้มีบางอย่างผิดปกติตรงที่ลำตัวมันด้วยเห็นปะดูดิผมกำลังวงอยู่อะเออจะบอกนี่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วไงต่อมันก็ไปที่อ๋อตรงนี้อ่าฮะเขาเหมือนจะมาสร้างโกเลมเหรอหรือยังไงไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอ้ยเหมือนเขาชอบใจนะชอบใจอ๋อแล้วเขาก็ใส่หัวพัมกินเพื่อเป็นการเคารพหรือบูชานั่นเองอ่าฮะโยเฮ้ยผมมั่นใจว่าไอ้จะบอกนี่ไม่ได้เดินเองมันเหมือนมันกำลังถูกบังคับจากการใส่หัวพัมกินเนี่ยนะเรียบเอาเรียบร้อยตายเรียบร้อยแล้วผมไม่มั่นใจเลยนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใครว่าเป็นเรื่องจริงกดไลค์มาตอนนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟกันเลยดีกว่าครับกับ666 Golem และตอนนี้นะครับผมได้เข้าแมปที่มีข่าวลือเกี่ยวกับพัมกินสกินคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ฝ้าไอ้ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่ฟักทองกินคนเนี่ยนะสิฟักทองกินคนโปรตีนกินแต่ฟักทองไม่ใช่หรอใช่เอาล่ะถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เข้ามามันต้องมีบ้านมีฟักทองแล้วก็มีบ้านโย่ไม่ได้คิดไปเป๊ะเลยดิว่าแป๊บผมว่าตะกี้นี้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมตอนผมซูมเออไปเจออะไรวะอุ้ยฟักทองเพียบเลยเมื่อกี้ผมเห็นเป็นสีแดงฟักทองอะไรจะเป็นสีแดงฟักทองเป็นสีส้มปกติเฉยเฮ้ยหรือว่าเราต้องแบบนึงนะถ้าเราเหมือนในคลิปคือเรามาอย่างนี้แล้วก็พอเราเข้าบ้านปุ๊บมันจะเป็นสีส้มเหมือนเดิมมันเป็นสีส้มเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยว้ายเฮ้ยไอ้ฟ้าเดี๋ยวเออว่ะหรือว่าบางทีถ้าเราลองใส่หัวฟักทองดูเราเจอกับเรื่องปริศนาใช่ปะเนี่ยกูใส่เล่นๆเนี่ยกูใส่แบบกูคำนึงถึงตลอดเลยนะเว้ยคำนึงถึงเรื่องอะไรว่าส้มกับฟักทองต่างกันยังไงมันเขียวอะไรเนี่ยมันต่างกันแค่รูปลักษณ์แต่สีเหมือนกันโอ้ก็ได้เพื่อนโอ้เอาละถ้าแบบตามในคลิปใช่ไหมเราต้องวางสตั๊กเจอร์เพื่ออัญเชิญเหมือนเป็นเครื่องบูชายันหรอให้เป็นเหล่าของเรียกว่าไงอะสโนโกเลมให้มันแบบพอใจเราโอเคหลังจากนั้นนะครับผมมาใส่นี่หรือว่าคำตอบอาจจะอยู่ที่สโนโกเลมก็ได้นะเพื่อนใช่ฟ้าใส่หัวฟักทองใส่เร็วเพื่อนใส่ยันโอเคตอนนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสโนโกเลมวะมาดิเองไม่เองไอหัวฟักทองเร็วดิมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่พอแล้วผมจะหันหลังแล้วก็หันซ้ายกลับมาโอเคมองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะมันหัวบังอยู่โอเคถอดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมันหันหน้ามาเออใช่มันหันหน้ามาใช่ปะเออนี่เหมือนกันเลยตอนระวังมือซัวไม่ใช่หรอใช่มันหันไปไหนอะหรือว่ามันโกเลมข้างหลังเราอะโกเลมมาโกเลมเกิดสรุปโกเลมเกิดโกเลมแกใช่ไหมที่ทำเรื่องทุกอย่างใบนี้ที่เรื่องปริศนาคือมาจากแกเอ้าไม่มีสีแดงเกิดขึ้นเขาเป็นแค่สโนโกเลมที่มีชีวิตแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าผมลองเอานี่ครับเอาเชียร์มาเพราะว่าถ้าเราสามารถตัดหัวมันได้ด้วยเฮ้ยตัดหัวโย่หัวเขาทำไมอะ
มันก็ปกตินี่หว่ามันไม่เหมือนมันตัวสีแดงเหมือนในคลิปเลยเราควรทำยังไงดีเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยมีไอเดียแล้วว่ะเอาหัวกลับเข้าไปได้ไหมเอ้าฟังข้าทำไมขอโทษเพื่อนเราต้องเรียกมาใหม่เลยตัวใหม่เกิดมาแล้วรอบนี้เขากำลังไปไหนเนี่ยแบบนะตัวใหม่เกิดมานี่โยมันเปิดหัวเขาทำไมมันไม่หยุดเดินอ่ะนึกว่าเปิดหัวมันจะหยุดเดินไปไหนเนี่ยน้องเขาไปไหนอ่ะเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนอ๋อเขามาหาเพื่อนเขาหรือเปล่าแม่ว่าเขาหาครอบครัวเฮ้ยเดินหน้าต่อไปโยไม่สนเอ็งทำอะไรเนาะจับสิ่งขวางมาไอ้บ้าใจเย็นหน่อยน้องตายกูเลยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ดีสโนโกเลมันสั่งเวอร์ชีวิตตัวเองนั่นสิทำไมเขาอยู่ดีก็เดินลงเราอ่ะเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะไอ้โกเลมสโนบอลที่แสนน่ารักที่ชอบหิมะแต่วันนี้เดินลงเราอ่ะไอ้ฟ้านี่เอานี้ไปเพื่อนใส่ด่วนเลยใส่เลยเพื่อนเดินสโนโกเดินจับมือด้วยกันเดี๋ยวขอลองสแกนดูดิว่าถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปอีกรอบนึงมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหมมีนะเพื่อนแปลกๆหน้าจอเราโอ้โหหลอก what กูเอาหัวไม่ได้เอาหัวไม่ได้เอาไม่ได้กูบังคับตัวเองไม่ได้ใช่โอ้ไม่บังคับเลยไม่ได้เอาเราไปไหนเอาเราไปไหนเอาเราไปไหนบอกตัวเองไม่ได้ดีนะเราเกือบตายนะหัวมันแตกก่อนโอ้โหหัวมันแตกพอดีไม่งั้นลงลาวาแล้วเพื่อนรออะไรล่ะเพื่อนห่วงจริงเลยอันนี้เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยอุ้ยเงาอะไรนะอะไรวะหายไปแล้วเงาอะไรวะเพื่อนมันมีเงาดำเมื่อกี้ตรงนี้เอ็งไม่เห็นเนาะไม่เห็นเพื่อนนั่นไงก็มองดิมันคือปีศาจปีศาจจะบอกอะไรอ่ะมันหาอะไรอย่างนี้เลยเหรออะไรวะเนี่ยมันพูดแต่เราอย่างนี้เลยเหรอโอ้เรื่องจริงเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับผมไม่เอาแล้วและตำนานเรื่องที่4มีข่าวลือเกี่ยวกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่จู่ๆก็มีบ้านหลังนึงเนี่ยเปลี่ยนเป็นบ้านไม้กางเขนและพยายามปิดตาเพลเยอร์และฆ่าอย่างลับๆและนี่ครับผมมีคลิปหลักฐานด้วยว้าวคือมาถึงเนี่ยเจ้าหมอนี่มันพยายามเผาบ้านหรือว่ามันรู้ความจริงของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วว่ามันคือหมู่บ้านผีสิงหรือยังไงเขาเลยไล่จุดเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเห็นปะไล่จุดรัวๆเลยโอ้โว้ชาวบ้านก็ไม่สนใจนะครับไอ้เจ้าหมอนี่คือจุดอย่างเดียวไล่จุดอย่างเดียวจุดทั้งหมู่บ้านเลยแล้วหลังจากนั้นเขาทำอะไรครับเขากลับมาในบ้านหลังหนึ่งทุบเตียงแล้วหลังฮะเพื่ออะไรน้องก็ออกเตียงหรอฮะแล้วยังไงอะทุบเตียงทิ้งงงว่ะโอ้โหไปไปการเขียนโผล่ขึ้นมาได้ยังไงแล้วเรียบร้อยโดนปิดตาแล้วยังไงต่อฮะ what คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับทันทีที่เจ้าหมอนี่มันโดนเปิดสายตาไฟที่มันจุดเนี่ยหายหมดเลยเว้ยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นว้าขังว่ามันโดนเตะโดยเออเลยและข้างหน้าหมู่บ้านเรานะครับใช่แล้วมันคือหมู่บ้านเหมือนในวิดีโอเป้เลยเว้ยเอาละถึงเวลาแล้วครับในการทำเหมือนในคลิปห่องชอบเลยจุดไฟและการเผาทำลายเดี๋ยวไว้ใจผมแน่นอนเว้ยซูโรเองทำได้อยู่แล้วเผาให้หมดเลยอย่าให้มันเหลือซากทุ่งนงทุ่งนาคือถ้าทำอย่างนี้จะมีการเกิดหมู่บ้านไม้กางเขนอย่างนั้นเหรอเป็นเรื่องจริงเหรอชาวบ้านโดนไฟไหม้ชาวบ้านโดนไฟไหม้ว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วมั้งไอ้ป้าบอกว่าไงเยอะยังว่าโอเคแล้วเพื่อนโอเคเยอะแล้วประมาณนี้กำลังดูดีเลยหลังจากนั้นนะครับใช่แล้วเราแค่ต้องเข้าไปนอนในบ้านหลังนี้ผมจะเข้าไปเหมือนถ้าเหมือนในคลิปได้เลยนะครับทำอย่างนี้ว่าเอ้ยตรงนี้อ่ะฮะนอนด้วยดิจะนอนเลยป้า นอนเลยเหรอโอเคลุกโอเคตามผมบ้างนอนเป็นไงเฮ้ยเพื่อนก็ไม่มีไปด้วยไม่ต้องจุดไฟแค่นี้มีอะไรไหมออกมาทีถ้าเราออกมาเราเจอไม้กางเขนยักษ์ไหนอะ what ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหลอกลวงจัด
แต่ว่าไฟก็ไม่ได้ดับเหมือนในคลิปนะครับแล้วก็ไม่ติดสถานะไบรท์เนสด้วยว้าวเดี๋ยวอะไรไฟเอ็งมาจุดไฟตรงนี้เหรอไม่ได้จุดนะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวแล้วมันมีไฟเกิดขึ้นได้ยังไงมันคือบ้าของพวกเราด้วยมันจะมีไฟเกิดขึ้นบ้านเราได้ยังไงอ่ะมันต้องมีคนกันแกล้งอะไรอย่างเงี้ยวาดไม่ได้จุดใช่ไหมเพื่อนกูก็ไม่ได้จุดนะทุกอย่างปกติยกเว้นไฟที่เราไปจุดผมนึกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่เดี๋ยวปั้นก็ปั้นชุบไม่ได้เท้าไม้กางเขนมาได้ยังไงชิดกายแล้วไม้กางเขนปักอยู่บ้านเราว้าวเมื่อแล้วอะไรเพื่อนเราตายปะวะเราตายปะวะเพื่อนเราตายว้าวโอเคคือมันแค่ล้อหลอกเราแล้วก็ฆ่าเราถาวรเลยดูดิโอ้ยผมกดเกิดไม่ได้ด้วยเรียบร้อยแตก You have no home ไม่มีบ้านไม่มีเตียงให้เกิดแล้วพี่ชายทุกคนมึงจะตายเลิกและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านไม้กางเขนขนาดยักษ์กับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วจะออกยังไงเนี่ยเฮ้ยเนมแฮกเดสเพลเยอร์เพื่อนเนมแฮกอะไรมันมีเดสเอาหายไปแล้วมันจะมีเดสแฮกอะไรได้ยังไงแม่เรามีเนมแฮกเดสเพลเยอร์เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเดสเพลเยอร์เพื่อนเดี๋ยวทำกลัวดิโอ้ไม่เห็นหรอโคตรหลอนเลยขึ้นก่อนนะเพื่อนขึ้นไงเนี่ยโอ้มีเทียนข้างบนขึ้นเทียนว้าขึ้นฝั่งนู้นสวยโอเคว้าวว้าตอนเราขึ้นมาตอนแรกมันไม่มีอันนี้ไม่ใช่หรอเจอเอาวอนไอ้ฟ้าแปลกๆแล้วมันมีบ้านคนมันมีสองคนได้ยังไงมันไม่ควรมีว้าวโอ้ยเงาอะไรอ่ะไม่รู้เงาอะไรไม่รู้ดำๆข้างหน้ากูกูมาตาดิบว้าไอ้ฟ้าว้ามาดีโยไปช่วยแล้วอย่าโอ้ตีไม่ได้ฟาตีไม่ได้เอาไงเนี่ยตาก็ตาสติเลิกถาวรไปเล่นแล้ว